โรงเรียนต่อชะดอแม่จันทะนะคะของจังหวัดตากคุณผู้ชมก็ได้มีการแบ่งปันไข่เป็ดไปให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่เหลือจากการนํามาประกอบอาหารให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อชะดอบ้านแม่จันทะค่ะดาบตำรวจธนูดิดกลางธนรักษ์ครูใหญ่โรงเรียนต่อชะดบ้านแม่จันทะสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ตั้งอยู่บนผืนป่าอุ้มผางชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก มีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย237คนทั้งหมดนั้นเป็นเยาวชนชาติพันธุ์กะเรี่ยงมีครูทั้งหมด14คนด้วยกันนะคะแบ่งเป็นครูต่อชดอเนี่ย6คนค่ะโดยโรงเรียนจะมีโครงการธนาคารโปรตีนราคาถูกโดยสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานพันเป็ดบางปะกงนะคะซึ่งเป็นพันเป็ดไข่จำนวน400ตัว พร้อมพระราชทานเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ซื้ออาหารเป็ดไว้เลี้ยงเป็ดเพื่อที่จะผลิตไข่ออกมาแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนนอกจากนี้ก็ยังได้มีผู้สนับสนุนเป็ดไข่เพิ่มเติมโดยได้รับจากมูลนิธิอมเวย์150ตัวและครูใหญ่ก็เอามาต่อย,ยอดจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือสอรอกอรตีนดอยนะคะอีก50ตัวรวมทั้งหมดตอนนี้มีเป็ดอยู่ 600ตัวแล้วนะคะ,คะทางโรงเรียนเองก็ได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยได้นําไข่เป็ดเนี่ยมาประกอบอาหารเลี้ยงเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยนะคะก็จะมีเมนูเช่นไข่พะโล้น้ําเต้าผัดไข่ไข่เจียวนะคะแล้วก็มีน้ําพริกไข่ต้มทางโรงเรียนเองก็ได้มีการดําเนินการแจกจ่ายไข่เนี่ยเอาไปให้กับทางด้านของคนท้องนมด้วยนะมีทั้งนมทั้งไข่เลยเพื่อที่จะไปเพิ่มโปรตีนลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิด ส่วนเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นเนี่ยทางโรงเรียนก็จะให้รับประทานไข่เป็ดเพิ่มอีกคนละหนึ่งฟองปกติเนี่ยสมมติว่าทำไข่พะโลนะคุณคก็จะให้รับประทานคนละหนึ่งฟองอ,อันนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฟองสำหรับคนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์น,นะคะ,คะทำให้สถติเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการนั้นลดน้อยลงจาก44คนคิดเป็นร้อยละ16.2 ตอนนี้เนี่ยก็ลดลงเหลือ23คนคิดเป็นร้อยละ0.94เท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะไข่เป็ดจากโครงการเป็ดพระพราชทานนะคะที่มีจํานวนมากแล้วก็เพียงพอต่อเด็กๆในโรงเรียนแล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้นะคะทางโรงเรียนตชดแม่จันทะนะคะก็ได้มีการแจกจ่ายสู่ชุมชนทั้ง8กลุ่มบ้านด้วยกันนะคะแจกให้บ้านละ1แผงเพื่อที่จะเป็นการลดภาวะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงที่ เปลี่ยนการระบาดของสถานการณ์โควิด -19 นะคะ,คะโดยมีการแบ่งปันอันอบอุ่นตามหลักบวรก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะคะที่ต่างพึ่งผ่าอาศัยแล้วก็เกื้อกูลกันนับว่าเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นชื่นใจของหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลแล้วก็กันดารจากกลางผืนป่าอุ้มผางชายแดนไทยเนียนหมานั่นเองค่ะ,คะสำหรับหมู่บ้านแม่จันทะนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย8ปกลุ่มบ้านประกอบไปบด้วยบ้านกรูโบ32ครัวเรือน ประชากร206คนบ้านแม่จันทะ97ครัวเรือนประชากร653คนบ้านทิปาเก64ครัวเรือนประชากร377คนบ้านช่องแปะ21ครัวเรือนประชากร150คนบ้านตะละโค้ง34ครัวเรือนประชากรอยู่ที่206คนมีครัวเรือนรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะก็2 4 8ครัวเรือนด้วยกันประชากรรวมทั้งสิ้น1,616คนด้วยกันค่ะ เราสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตชดบ้านแม่จันทะนะคะสามารถสอบถามได้ที่คุณครูใบเตยหมายเลขโทรศัพท์093220666ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0932202666ค่ะครูใบเตยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้สำหรับใครที่มีทุนทรัพย์หรือว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปมอบให้กับน้องๆเขา